บิ๊กเบลเป็นสัญลักษณ์ของลอนดอนจุดนั้นเนี่ยลุงไปมาแล้วนะแม่น้ำเทมส์เนี่ยอย่าลืมหายใจเด้อเสียงมันเข้าไปเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กนี่คือชีวิตจริงมาถึงวันนี้พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงที่กำลังปฏิบัติการอยู่ตรงนี้ผลของมันคือเข้าหูสู่ขั้วหัวใจล้างสมองแทบมองจะเป็นล้างแทนที่จะบันทึกมันไม่ใช่ชีวิตประจำวันของท่านคือบันทึกตั้งแต่เริ่มแอมาถึงนาทีนี้แหละอะไรก็ไม่รู้เจอเสียงของลุงพลังงานบริสุทธิ์มันจะไปล้างบันทึกล้างสมองล้างหลุมดำทำให้ปลอดโปร่งโล่งเบาสบายหายใจเชื่อมโยงเนี่ยโอ้โหอะไรมันจะปานนั่นลุงแล้วมันจะมาสร้างภูมิต้นฐานได้ยังภูมิต้านทานนะมันจะมาผลิตภูมิต้านทานหรือว่าสร้างภูมิต้านทานได้ยังไงย้ำเป็นครั้งที่105นี่คือศักยภาพของพลังงานบริสุทธิ์นะเข้าขั้วหัวใจศูนย์นี่จะกระปุ๊บการเบิร์นไงการเผาไหม้มันจะดีภายในร่างกายมันจะร้อนมันเบิร์นมันเผาไหม้พลังงานที่ได้จากความร้อนเนี่ยครับนั่นแหละนั่นแหละมันก็จะมาในหนึ่งบอกว่าเพิ่มธาตุไฟให้กับตัวเองเพิ่มธาตุไฟโอเคนะถ้าภาษาพุทธศาสตร์ก็ต้องเพิ่มธาตุไฟนะครับจะขึ้นมามันเองค่อยๆหายใจคุมควบคุมมีจังหวะจากโคนควบคุมเองครับการหายใจของท่านเข้ากับออกนี่แหละนะ อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอุณหภูมิที่ว่านี้นะฮะไม่เกี่ยวกับเครื่องวัดอุณหภูมิซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับเอาทิ้งไปไกลวิทยาศาสตร์ทิ้งไปไกลแล้วกำลังเล่นกับความรู้สึกครับความรู้สึกมันจะร้อนนะวิทยาศาสตร์เขาจะปฏิเสธความรู้สึกโดยสิ้นเชิงนะครับจำด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงคุยกันไม่รู้เรื่องมันเรื่องของเขานะไม่ใช่เรื่องเรานะครับผมรู้ว่าวิทยาศาสตร์มันตันนะผมรู้ว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์โลกใบนี้ตันนะครับตันแน่นอนไปต่อไม่ได้แง่ๆเอาไม่อยู่หรอกมันหมดสภาพองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ว่าด้วยเรื่องสุขภาพตันแน่นอนหมดไม่ได้ไวรัสโคโรนาเอาไม่อยู่แปลว่ามันตันเข้าใจยังเพราะฉะนั้นภูมิต้านทานมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับเรื่องธรรมชาติเพราะนั้นกลับมาหาธรรมชาติอากาศเป็นยางับอากาศไปปื๊ดให้นึกถึงเครื่องยนต์สี่จังหวะดูดอัดระเบิดอากาศดูดปื๊ดคือสูดเข้านั่นแหละสูดเข้าทางจมูกทางจากปากเชิญตามอัธยาศัยเสร็จแล้วก็กลั้นนานเรียกว่าเป็นจังหวะอัดมันอัดแล้วมันทนไม่ได้มันจะระเบิดมันเองระเบิดปุ๊บเหงื่อแตกเลยเนี่ยความร้อนในตัวเองขึ้นมาเองนั่นคือภูมิต้านทานที่เกิดมาตรงนั้นเองครับอย่าไปหาภูมิต้านทานที่ไหนอย่าไปหาภูมิต้านทานโอ้ไอ้นั่นกระตุ้นทำให้เกิดกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานขอโทษทีครับคิดต่างไปสิครับอะไรก็ตามที่
สิ่งที่อยู่นอกตัวเราเข้าหาตัวเราสำหรับลุงนะมีประโยชน์อย่างเดียวก็คืออาหารปราศจากของมีพิษอากาศที่มีประโยชน์ถ้าไม่ใช่อาหารกับอากาศสำหรับลุงนะเป็นพิษหมดใช่ไหมครับเขาจะบอกว่าเรื่องยาเรื่องของเขาไม่ใช่ของเราไม่รู้ตัดเขาตัดเราไว้ก่อนถ้าจะมาตามลุงออกนะต้องมาเข้าใจตามแนวทางนี้แล้วมันจะเฟื่องฟูของมันเองนะครับโอเคไหมธรรมชาติจะรักษาธรรมชาติความจริงและพระธรรมจะรักษาธรรมชาตินะครับพระธรรมจะบูรณาการธรรมชาติให้ลงตัวที่สุดคำว่าพระธรรมในที่แห่งนี้ใครที่ปฏิบัติได้ที่ว่าเนี่ยเข้าถึงระดับพระโสดาบันก็สามารถรักษาตัวได้สมบูรณ์แล้วล่ะครับขอให้ทราบไว้นะสมบูรณ์บริบูรณ์เข้าถึงพระโสดาบันเนี่ยท่านชีวกชีวากะคือเข้าถึงพระธรรมระดับพระโสดาบันหยิบใบไม้ใบไหนเป็นยาเป็นยาหมดโอเคไหมขึ้นมาพืชผลไม้เป็นยาหมดจำด้วยครับนี่ภาษาหลวงผิดขอได้ผิดแต่ผู้เดียวครับหนักไหมไม่ต้องไปอาศัยท่านชีวกชีวากะแล้วตอนนี้อาศัยหลวงในตอนนี้การันตีการันตีชีวกสินี่อะไรจะป่านนั้นลุงเฮ้ยลุงดูก็แล้วกันพลังงานบริสุทธิ์ในเวลามันเข้าตัวแล้วมันได้ตั้งเยอะแยะฟังให้ดีนะครับมันเป็นองค์รวมทั้งหมดครับหนึ่งเมื่อกี้ลุงบอกว่ามันจะมาเพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเองนะครับสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองโอเคนะเพื่อปกป้องตัวเราเองเพื่อคุ้มครองตัวเราเองโทษทีเพื่อคุ้มครองตัวเราเองและป้องกันปกป้องป้องกันป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าหนึ่งในนั้นคือไวรัสโคโรนาแต่นี่พูดภาษาทันสมัยนะอนาคตมันจะพัฒนาไปไวรัสโนวาบ่อยไม่มีเหลือรับรองไม่เลยเป็นโนวาแง่ครับบอกรู้ลูกหน้าสองมันจะได้ฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนปรับฮอร์โมนของร่างกายเพราะฉะนั้นบรรดาที่เป็นเพศแม่จะถูกภาษาเป็นโปรปาการดาให้ได้ยินเสมอว่าวัยทองวัยทองนั่นแหละรู้จักลูกงอกไม่มีวัยทองถ้าจะมีก็มีแต่วัยท้อง นะเลือดจะไปลมจะมาภาษาโบราณเขานะครับนะคำว่าไวทองไวทองเนี่ยปิดสวิตช์ได้เลยอย่ามาใส่รูหูรำคาญมานานหลายปีแล้วโอเคไหมครับของเราไม่มีคำว่าเอสโตรเจนไม่มีมีธรรมชาติอาหารเป็นยาจะบำรุงบำเรอด้วยอาหารแบบไหนมีให้หมดสมุนไพรนี่ครับสุดยอดปรารถนานะครับเพราะเคมีมันไปต่อไม่ได้แล้วครับกินเข้าไปเป็นบ้าเขายังพากันบอกว่าเป็นยาอยู่ลุงช่วยไม่ได้ครับอย่าโง่ๆไปกินเข้าไปเป็นบ้ายังบอกว่ายาอยู่โอ้ยปีไหนจะพลิกความคิดโถ่จริงได้ยินข้างในลุงก็หัวเราะต่อสิแปลว่าขออนุญาตกันแล้วกันท่านกระทรวงหรือเปล่าท่านกระทรวง
นักการเมืองยุคสมัยนั้นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นไงเนี่ยครับไปเชื่อข้าราชการประจำก็เรียกกินแล้วมันขยันนะกินไม่หลับมันเปลี่ยนชื่อไปพูดราคาขึ้นมาตั้งแต่วันหนึ่งวันนี้กี่ปีนักการเมืองก็ไม่รู้ภาษีภาษาถูกข้าราชการประจำหลอกให้ตั้งชื่อซะเป็นยาบ้ายาบ้าเป็นภาษากฎหมายนะครับยาบ้ากลายเป็นภาษากฎหมายไปเลยโอ้ไม่คิดถึงลูกเด็กเลขแดงเลยครับมันจะไล่เขกหัวคนเฒ่าชราแก่ชราก็ตรงนี้แหละกินแล้วเป็นบ้าทั้งเมืองยังบอกว่ายาได้ยังไงเออคำว่ายาเนี่ยนะโดยภาษาโดยภาษาเลยนะครับมันให้คุณอย่างเดียวคำว่ายานะเช่นอากาศเป็นยาเนี่ยโทษที่ไหนแล้วน้ำเป็นยาไม่โทษที่ไหนแล้วพืชหรือผลไม้เป็นยาโทษที่ไหนแล้วหมูหมากาไก่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเขตนาและดักแด้เป็นยาทั้งนั้นนะครับแล้วเขาเลิกพูดกันแล้วโปรตีนนั่นนะใช่ไหมเลิกพูดแล้วคาร์โบไฮเดรตกินเผือกกินมันกินข้าวสวยข้าวสารเท่านี้นะก็เป็นแล้วเลิกพูดกันแล้ววิตามินนะเลิกพูดแล้วไขมันนะเกลือแร่เลิกพูดกันแล้วจ้าอาหารห้าโมนะจับยัดไปกี่ปีแล้วที่ว่านะจะมายิ่งใส่เข้าไปมากยิ่งโรคมากจากโรคร้ายเถียงลุงไหมนี่ยกเว้นพวกเจ้าสีข้างถูต่อนะครับที่ว่ารู้ไหมคนที่มีความรู้มากๆเนี่ยพวกสีข้างถูต่อรู้ป่ะ หารู้ว่าธรรมชาติเนี่ยเหนือกว่าวิทยาศาสตร์ไม่รู้กี่ร้อยล้านเท่าไปเทิดทูนมาทำไมวิทยาศาสตร์จะรู้นะเออขอตัวเป็นของใช้โอเคสีรั่วเป็นกับมันซะเช่นมือถือมือถอยของใช้เนี่ยยวดยานพาหนะเนี่ยนะจะมาเครื่องทุ่นแรงทั่วเครื่องทุ่นแรงผ่อนแรงโอเคเครื่องซักผ้าอย่างเงี้ยโอเคเออน้ำอุ่นเงี้ยใช่น้ำร้อนเงี้ยใช่โอเคไหมเออยอมรับมันเป็นอย่างนั้นจะมากินแล้วเป็นบ้าไม่ยอมรับได้ยังไงโว้ยโถคิดไม่เป็นคนเกิดก่อนบ้านเราขออนุญาตเถอะไม่รู้เป็นใครที่ว่ามันคิดไม่เป็นมันคนที่จะหลุมไหนก็ได้ที่ว่าอีกอันนึงก็บอกว่าอันนี้ผมต้านมาตลอดนะครับพูดต่อไปนี้เดี๋ยวนึกได้ว่าทำดีอย่าให้เด็ดจะเป็นภัยเนี่ยใครเป็นคนพูดคำนี้ภาษาไทยไว้ในสอนผมไทยตามเหยียบให้มันถึงรังเลยจะรู้ใครเป็นคนเขียนไว้คนแรกทำดีอย่าให้เด็ดจะเป็นภัยโอ้โหมันอยู่หลุมไหนวะอยู่รู้ตามเหยียบมันเป็นค่านิยมที่ใช้ไม่ได้เลยมิน่าล่ะเวลาครูสอนหนังสือเด็กพูดจาถามครูเต้นตะขาหมดเบรกรับไปหมดแล้วเด็กมันก็โง่มาตลอดใช่ไหมทำดีแล้วอย่าเด่นอย่าให้เด่นจะเป็นภัยนี่แหละมันครอบงำอย่าลืมนะภาษาเป็นทั้งศิลปะและก็วัฒนธรรมนะครับอย่าลืมสร้างแล้วก็มีค่านิยมด้วยครับภาษาเนี่ยเป็นทั้งการสร้างศิลปะสร้างวัฒนธรรมภาษาเนี่ยมันเป็นทั้งศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็สร้างค่านิยมทำดีแล้วอย่าให้เด็กจะเป็นภัยเด็กๆไม่ต้องโตกันเลยที่ว่าจะแสดงความคิดเห็นหน่อยเดียวไม่ได้ผู้ใหญ่เบรกปั๊บมาตลอดสวยแม่อยากจะเติมเข้ามาชิบหายจากคำนี้ขอเถอะแผ่นดินนี้ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียมอุดมสมบูรณ์โคตรราอุดมสมบูรณ์เลยมันไม่ไปถึงไหนก็เพราะตรงนี้
ค่านิยมผู้ใหญ่คนเกิดก่อนนี่มันสร้างค่านิยมพวกนี้เอาไว้นะครับเด็กโง่หองโง่หัวไม่ขึ้นคนบ้านอื่นเขาพูดกันอยู่แค่สามคำ yes กับ no I you กูมึง yes no โอเคเข้าไปถึงไหนแล้วของเราโหยภาษาพอนี้ไปไกลเดิมนะเสียงเป็นคลื่นเสียงเป็นอนุภาคเสียงเป็นพลังงานนะครับจำเลยภาษาวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นที่ว่านะแต่พลังงานที่ลุงทำเนี่ยก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงที่กำลังทำแปลว่าใครทำมันก็ไม่เหมือนลุงเพราะลุงคือลุงเข้าไหมมันไม่ทางเหมือนกันได้หรอกทราบไว้นะครับแค่นะใครมันจะมาทำได้เท่ากันไม่มีทางทำได้หรอกแมนเฮดอะไรแฮนด์เมดแฮนด์เมดนี่แหละเขาเรียกว่าปัจจัตตังนะครับนี่แหละภาวะนี่ภาวะอากาลิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกปะนันจิโกปัจจัตถังเวทิตโพวินยุหิติบทสวดท่องจำทั้งหมดลุงจำประโยคเดียวถ้าใจประโยคทั้งหมดลุงจำประโยคเดียวจบข่าวเลยโอเคอ
พอได้ไหมครับพี่เอาละถามหล่อนดูก่อนพี่นะครับถามท่านดูก่อนท่านได้อะไรลุงออกปรุงให้เรียบแล้วเชียดูมันจะป้อนให้ด้วยหรือมั่งทางเมื่อกี้เนี่ยท่านอาปากงับอย่างเดียวใช่ไหมนะอุปมาประมาณเมื่อได้ดื่มกินผ่านหูแล้วถามว่าท่านได้อะไรอธิบายผ่านตัวหนังสือมานะครับคุณโยลุงก็จะได้ไกลเกลี่ยนะลุงก็จะได้อะไรได้ช่วยนะสิ่งที่เรียกว่าอาหารเสริมมีผลทำให้หายเจ็บหายปวดในแง่ของลุงออกคืออะไรครับดีไหมครับฟังให้ดีนะของกินลุงบอกอย่างเดียวคือที่เป็นเคมีไม่ดีทั้งนั้นแหละโอเคไหมนอกนั้นดีหมดยาที่เขาว่าเคมีเป็นพิษหมดสำหรับลุงนะใครว่าดีก็ลองกินเองสิอยากจะถามว่าดีไม่ดีไปถามหมอหมอเนี่ยรู้ดีแต่กินเองไม่กินหรอกบอกไม่รู้ก็ได้เภสัชเหมือนกันบางทีเภสัชก็เภสัชเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องยาแต่เวลาจะกินให้หมอสั่งยอมลุงก็ยอมเพราะว่าคนกินไม่ได้ปรุงคนปรุงก็ไม่ได้กินสำนวนเนี่ยคนกินไม่ได้ปรุงคนปรุงไม่ได้กินงงไหมครับเภสัชเป็นคนปรุงยาโอเคไหมครับแต่เวลาจะกินยาให้หมอสั่งให้กินงงไหมครับนี่เลยคือแผ่นดินสยามไปยิ่งมานานแล้วจ้าพูดแล้วอายเด็กตายมันจะไปถึงไหนประเทศไทยจะรู้ได้นะแล้วต้องคิดสิครับคิดเป็นหรือเปล่าต่างๆล่ะก็มันไม่มีใครมาชวนคิดชวนคุยก็มีลุงนี่แหละมั้งชวนคิดชวนคุยว่าเฮฮาปาร์ตี้กันบ้างประมาณอย่าถือสาภาษาลุงแล้วกันนะภาษาเป็นสื่อความหมายเกิดความเข้าใจนะกาอย่าลืมนะครับภาษาเนี่ยคุณวิเศษก็คือภาษานะครับสิ่งประดิษฐ์ที่มหัศจรรย์มากที่สุดมีคุณค่ามากที่สุดก็คือภาษานะครับจำด้วยครับไม่ใช่ยังไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับไม่รู้ไว้ภาษานี่แหละนะตกลงต่อมานะคุณยุทธยาคุณยุทธนานะครับอะไรก็ตามที่บอกว่าถ้ากินใส่ปากก็แล้วกันนะถ้าเคมีหรือยาเนี่ยลุงออกบอกว่าถ้าฉีดใส่ตัวอะไรก็ช่างหัวโคตรมันเถอะเขาจะบอกว่าไงก็ช่างหัวเขาเขาจะบอกว่าเป็นอะไรนะเวกซงวิซินมันช่างเขานะสำหรับทางฝั่งลุงบอกว่าเป็นพิษหมดสำหรับฝั่งลุงนะอย่ามาเชื่อลุงนะทีนี้พูดได้อย่าเชื่อลุงนะเออลุงไม่ใช่มดไม่ใช่หมอนะเออให้แซ่บไว้หน่อยนะนะคำว่ายามันเป็นเครื่องมือของเขาเครื่องมือประกอบอาชีพนะโปรดแซ่บไว้หน่อยต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยที่เรียกว่าสมุนไพรเนี่ยอย่างนี้เลยครับทีนี้มันอยู่ที่ใครปรุงทีนี้ไอ้ต้นไม้ที่จะเอามาปรุงเป็นยาเนี่ยบอกให้รู้นะฮะต้องการใบเอามาปรุงยาต้องเก็บในช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงเที่ยงเก็บเข้าใจยังเนี่ยเห็นไหมนั่นไปทำยาแต่เก็บตอนบ่ายไม่ได้ผลนั่นต้นไม้ต้นเดียวนี่แหละครับที่เป็นยาต้นอะไรก็ได้เอาป่ะเห็นหรือยังเขากำหนดกฎเกณฑ์ในขนาดนั้นทีเดียวแล้วครับถ้าจะเอารากมาใช้ใช่ไหมต้องเอาเวลากลางคืนเห็นหรือยังไหนมาผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ว่าลุงก็มั่วไปกันแหละ
ถ้าถูกก็ดีไปนะที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับใช่ไหมเลยมันเกี่ยวกับเรื่องของวัฏจักรของโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ธรรมชาติมันเกี่ยวข้องกันนะครับมันไปเกี่ยวข้องไม่ไปเกี่ยวข้องดวงดาวไหนที่ไหนหรอกโอเคไหมแค่สามดวงก็จะบ้าอยู่แล้วโลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อะไรอย่างที่มันพันอยู่ตรงนี้มันจะบ้าอยู่แล้วทำไมต้องไปหาดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวมนุษย์อยู่ดาวอะไรล่ะดาวเสาร์แทรกดาวอะไรดาวเฮงซวยก็แล้วกันนะไม่เคยไปเหยียบเลยไม่เคยไปเยียบใส่เลยไปเรียกชื่อเขามาเรียกเป็นตุเป็นตะเถอะเรียกมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วที่ว่ารุ่นปีแล้วข่มขืนเขาเปล่าข่มขืนด้วยภาษาเปล่า ภาษาสิ่งสมมติที่ว่าไม่เคยไปเหยียบเลยไปเรียกมาเป็นตุเป็นตะนะเข้าใจไหมแค่นี้พวกนี้เข้าใจคนมีปัญญาถ้าอยากเข้าใจที่ว่าไม่มีปัญญาก็ตามน้ําตามเขาไปเรื่อยแหละก็ลุงพอจะมีปัญญาลุงก็พูดอย่างนี้แล้วครับใช่ไหมใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่าไงเพ่รู้จักกับลุงจำไม่ได้ครับไม่มีอะไรที่ไม่ดียกเว้นวิทยาศาสตร์สาขาเคมีเป็นสาขาที่ประยุกต์เคมีคือเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะครับประยุกต์นะไม่มีคำว่าเพียวไม่มีเด็ดขาดชีวะยังมีคำว่าเพียวสิ่งนั้นเรียกว่าพลาสมาฟิสิกส์มีเพียวสิ่งนั้นเรียกว่าโฟตอนพอจะเรียกได้ว่าเพียวนะบอกให้ทราบไว้แต่ลุงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลาสมานี่ภาษาชีวะนะแล้วก็โฟตอนพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงดีสิไม่บอกว่าอยู่ในโฟตอนของเสียงเสียงนี่ใช้เป็นควาร์กนะเรื่องเสียงเนี่ยต้องผ่านควาร์กพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในควาร์กของเสียงภาษาใหม่แล้วเห็นไหมภาษาลุงนี่ภาษาใหม่เห็นมาล่ะนะร้อนหลังไปที่เอวมีน้ำลายออกมาเต็มปากเลยเอาพลังงานบริสุทธิ์ขอบคุณลุงออกกับทีมงานโอเคขอให้เป็นผู้รับที่ดีนะครับจะเกิดประโยชน์ตัวท่านและครอบครัวนะครับลุงวันนี้เข้ามารับพลังงานจากเสียงกังวานเข้าหูสู่ใจค่ะอ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่บอกเลยเนี่ยคุณสนใจรู้อยู่แล้วมันเข้าหูสู่ใจเพราะเป็นภาษาลุง เบาหัวไหมเบาตัวไหมร้อนนอกร้อนในร้อนแบบศรีถนนชัยไหมมันต้องมาเนี่ยความรู้สึกนะครับออกมาตามแนวทางนั้นด้วยมีหรือเปล่าล่ะไม่รับอะไรก็บอกว่าไม่ได้รับรับอะไรไม่ได้ก็คือไม่ได้รับก็บอกไปตรงๆนะครับลุงจะเสริมให้ไม่ใช่อะไรครับที่อ่านเข้าหูสู่ใจส้นระรัวและหาวน้ำตาร่วงส้นระรัวโอ้โหส้นเท้านี่นะครับใช่เปล่าใช่นะคุณเรนูนครอ๋อพระโถยใจสั่นระรัวเข้าหูสู่ใจใจสั่นระรัวและหาวน้ำตาร่วงใจสั่นระรัวเข้าหูสู่ใจเป็นแสงก็คือเข้าตาสู่ใจเข้าหูสู่ใจจะมีผลมากกว่าจะรุนแรงกว่าเข้าตานะครับมันจะบุ้งเพราะเสียงเนี่ยมันลึกเข้าไปจริงๆไปครับหัวใจครับเรื่องเสียงจะเป็นเสียงดนตรีพวกไวโอลินนะครับลูกหลานนะเกิดมาคนไหนที่มีลูกอ่อนๆเล็กๆนะครับ
เสียงเนี่ยต้องให้เขาได้รับเสียงก่อนนะครับเสียงเคาะระฆังเป้งอย่าเสียงทีนะครับเสียงต้องเป็นเสียงทุ้มที่สุดเท่าที่จะทุ้มได้นะครับเสียงบึ้งเสียงกลองใหญ่ๆบึ้งนะถ้าต้องการให้เด็กมีสมาธิสุดยอดนะครับเสียงบึ้งอย่าตีรัวนะตีรัวไม่ได้นะครับ1 นาทีหายไปบึ้งนาทีผ่านไปบึ้ง1 เดือนค่อยๆทำ1 เดือนเดือนที่สองก็ระดับเสียงให้มันเสียงกลางเสียงต่ำเสียงสูงสิจากต่ำมาหากลางมาหาสูงปึ้งแบบเสียงกลองเสียงกลองมันได้อะไรด้วยได้เรื่องเบรนครับเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกไงเขาจะมีอารมณ์ดีนะครับอารมณ์ดีจำนะครับนี่ภาษาลุงนะคนที่มีลูกมีหลานเล็กๆเบาๆบอกต่อๆกันไปหน่อยก็ดีเหมือนกันบอกให้แซ่บนะการนะคะไม่ต้องไปบำรุงเลินมากหรอกครับใช่ไหมต้องบำรุงต้องบำรุงเวลาจะคลอดแล้วก็ไม่ออกมาพาต่อพาต่อพายังไม่พอนะเขายุให้ผ่าอย่าเบ่งออกเองเลยมันเจ็บผ่าดีกว่าเบ่งออกมาแล้วก็เดี๋ยวก็ทงพอเบ่งปุ๊บเขาก็ชวนทำรีแพ้ไหมนะอ่ะสวยอีก ลุงรู้หมดเรื่องนี้เลยลุงรู้หมดนะทุกมิตินะชวนรีแพ้ต่อได้เงินเหรอธรรมชาติดีสุดครับอะไรก็สู้ธรรมชาติไม่ได้ครับนะครับอย่าไปหลงกระแสวิทยาศาสตร์ไอ้กลุ่มสะอาดสะอาดนี่อย่าตายก่อนกลุ่มที่คุกคลีตีโมงกับท้องไร่ท้องนาให้ด้วยมันสร้างภูมิต้านทานไม่เด็กๆแล้วยังลุงเนี่ยเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่ดำนาอยู่โหชุบเลยดินน้ำลมไฟชุบเลยเป๊ะภูมิต้านทานเยอะใช่ไหมมนุษย์ภูมิต้านทานเยอะเพราะฉะนั้นเชื้อโรคเชื้อราทำอะไรลุงไม่ได้เลยใช่ไหมมีวิธีมานะที่ว่าไอ้กลุ่มสะอาดสะอาดนี่ตายก่อนลุงทั้งนั้นนะครับจริงจริงจริงโอเคนะตัวโยกตามเสียงได้สมาธิโอเคคุณมัจจุราได้รหัสของตัวเองนะครับอย่าลืมคำว่ารหัสมันจะไม่เหมือนกันนะครับรู้สึกขนหัวลุกสู้ซ่าเลยค่ะหลังจากลุงพูดคำว่าอากาลิโกเอหิปัสสโกโอปัญญโกขอบคุณค่ะโอเคครับคุณมาดามเฟอร์รี่เฟอร์รี่เหลือคำฝากหน่อย มาดามเฟอร์รี่เหลือคำฝากไปนะมั้งขอโดยสารหน่อยได้ไหมกาในกาสภาวะอากาศทั้ง5มีความรู้สึกเป็นคลื่นกว้างแต่ลึกแหลมคมนั่นสภาวะอากาศทั้ง5เข้าใจสำนวนสำนวนอายตนะ5นั่นแหละครับโอเคนะคุณพัฒนิตนะครับใช่ความรู้ภาษาไม่มีวรรณยุกต์ลุงก็แย่เหมือนกันนะนะโอเคนะตัวเบาโล่งน้ำตาออกสองข้างเลยโอ้โหท่านชัยขยี้ตาเลยครับท่านตาจะได้สว่างครับสว่างขึ้นร้อนทั่วตัวมือชาหายใจโล่งลุ่มแสบๆคันๆมันพิลึกเหลือเกินอ้าวแล้วครับแสบๆคันๆไปอยู่กับลุงโอ้โหลุงก็ต้องอุตส่าห์แถมให้คำว่ามันทั้งแสบทั้งคันโอ้มันพิลึกพิลึกจะถือสาภาษาลุงนะภาษาลุงภาษากล่อม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 ลูกนอนภาษาลุงในกล่อมกล่อมให้นอนนะครับภาษาลุงจะเป็นอย่างนั้นถ้าเจอภาษาดุระวังนะดูภาษาลุง
รู้จักราชสีมั้ยคำรามทีเนี่ยโหป่าราบนะไกรสอนเนี่ยแปลว่าราชสีนะคำรามทีเนี่ยป่าราบเลยเชนเชียช้างยังหดได้เลยช้างได้ยินเสียงราชสีเนี่ยหดได้เลยหลบเลยล่ะครับรับรองได้ 100% นะช้างสู้ราชสีไม่ได้นะครับคำรามเนี่ยช้างต้องหลีกทางให้นะครับหลบเลยล่ะครับมุ่งหน้าไปทางนั้นก็เลี้ยวขวาวุบเลยล่ะครับไม่เลี้ยวขวาก็เลี้ยวซ้ายนะครับช้างเจอเสียงราชสีห์นะครับจำหน่อยครับผมไม่ใช่คำพูดเล่นนะ เหมือนตัวสอบไปตามเสียงเหมือนตัวสอบไปตามเสียงเหงื่อซิบโอ้โหลุงแปลไทยเป็นไทยนะเนี่ยได้คุณหวานตาเหมือนตัวสอบตัวลอยมากกว่ามั้งนี่แหละตัวลอยมากกว่าเนาะแปลไทยเป็นไทยให้ลุงพยายามแปลไทยเป็นไทยให้ด้วยนะครับดูสิความละเอียดความเนียนของลุงช่วยขนาดไหนนะครับคุณวันตาเหมือนตัวลอยไปตามเสียงเหงื่อซิบซิบด้วยเหงื่อออกเหงื่อแตกธาตุไฟทำงานโอเคนะครับภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วจ้ารู้สึกร้อนภายในคุณลำพูนลำปางฮะลำพูนลำปางขายของให้ดีนะอาหารการกินอาหารอีสานทำมาแต่ไรลุงซอยทุกทีหมดไม่มีเหลือลำพูนชัยพฤกษ์ฮะไอ้เจ้านี่เราประวัติให้ฟังสักหน่อยลำพูนถือโอกาสเล่าให้ฟังนะเขามีแมวเขาเป็นคนรักแมวแมวมันจะตายวันนึงก็หอบไปหาลุงเขาพาไปหาหมอแล้วล่ะหมอก็วินิจฉัยว่าจะเป็นจะตายก็เลยพามาหาลุงท้องมันอืดท้องมันบวมท้องมันจะลุงมันถึงก็เขี่ยใช้เท้าเขี่ยแล้วครับเขี่ยไปเขี่ยมาโยนไปโยนมาเอ้ยหายไปเลยถึงลำพูนนี่แหละใช้เท้ามือไม่ได้จับสักอร่อยไม่ได้จับสักนิดเดียวใช้เท้าเตะไปเตะมาเอ้ยท้องแฟบเลยรอดตายไปแมวตัวนั้นนะครับลำพูนนี่แหละโอเคนะเสียงเหมือนจิ้งหรีดในหูลดลงครับนั่นแหละมาแต่ยังมีอยู่ครับเอาตัวดีใช้ครับผมไอตัวร้ายเนี่ยทิ้งแม่งห่างเอาคำว่าดีขึ้นก็เรียกว่าคิดบวกจำไหมครับคิดในทางดีคิดบวกมันหมายความตรงนี้เห็นไหมครับนะไอ้ที่ในตลาดสดตลาดแห้งเนี่ยผิดหมดคิดบวกพวกคิดบวกคิดรวยเนี่ยผิดหมดเข้าใจไหมครับคิดบวกก็คือเนี่ยสิ่งที่มันดีขึ้นในตัวเองเนี่ยคิดเนี่ยสิ่งที่มันดีขึ้นเฮ้ยดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นโอ้โหดีจังเลยโอ้โหโคตรละดีจังเลยนี่คิดบวกก็คือแนวทางนี้นะครับจึงจะถูกต้องตรงจริงโอเคไหมครับเห็นหรือยังคิดบวกคือสิ่งที่เราทำอะไรต่างที่มันได้ดีอ่ะมันได้ดีเพิ่มขึ้นนั่นน่ะเรียกว่าคิดบวกเอ้ยดีจังเลยอบอุ่นจังเลยแง่ขายของเหมือนกันเฮ้ยดีจังเลยอบอุ่นจังเลยเนี่ยคิดบวกไม่ใช่คิดอยากจะรวยนะไม่ใช่เด็ดขาดยังไงลุงก็ต่อต้านแน่นอนพวกคิดรวยลุงต่อต้านแน่นอนลุงนี่ต่อต้านแม้กระทั่งหลวงพ่อคูณนะครับกูให้มึงรวยบ้านนี้อยู่แล้วรวยลุงนี่ต่อต้านแม้กระทั่งหลวงพ่อคูณไม่สนหรอกคูณไม่เคยไม่สนทั้งนั้นนะโอเคไหมมันสร้างค่านิยมผิดๆเข้าใจยังครับสร้างค่านิยมผิดความจริงโทษหลวงพ่อคูณไปหน่อยพวกญาติโยมทำให้น้อยอยากจะอยู่เย็นเป็นสุขอยากจะรวยลุงหลวงพ่อคูณท่านมีปัญญาเนาะก็ใส่
กูให้มึงรวยที่ไหนได้ไม่ได้คำนึงถึงลูกหลานสืบต่อมาเข้าใจไหมครับเขาเรียกว่าคิดสั้นคิดไม่จบม้วนมนุษย์เอาล่ะฟังป้ายหลวงพ่อคูณบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยฟังดีนะครับติดหน้าบ้านด้วยนะออกจากบ้านไปไหนก็ไม่รู้หรอกเด็กลูกหลานเข้ามาอ่านปุ๊บบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยเอ้ยดีเลยเข้าไปในบ้านปุ๊บตื่นนอนแท้ยังตื่นตีสี่ตีห้าสามทุไอ้โทษ9 โมงเช้าแม่งเลยไม่ต้องทำหาอะไรเพราะอยู่แล้วรวยเห็นไหมครับนี่คือค่านิยมเห็นอย่างลุงหมอบอกให้รู้ที่บ้านมีป้ายพวกนี้ติดหรือเปล่า ถ้าติดอยู่ลุงปลดลงหมดนะลุงไม่เข้าไปบ้านไอ้ป้ายที่เขียนไว้รวยนะให้รู้บอกให้ทราบไว้ก่อน ถ้าจะให้ลูกเข้าบ้านไหนอย่าลืมระวังให้ดี ลุงปลดไม่หยุดไม่ปลดธรรมดานะเหยียบให้เห็นด้วยอ้าวผมจะถือว่าเป็นการสร้างค่านิยมให้ขับคนรุ่นต่อไปใช้ไม่ได้เห็นไหมลุงมองไกลขนาดนั้นนะบอกให้ทราบไว้นะครับ หลังอย่าให้มี ทำให้ลูกหลานเสียคนรู้ป่ะครับนะต้องคิดยาวๆเรื่องนี้นะโอเคไหมไม่สนหรอกครับคูณคืนไม่สนนะเวลาไม่สนแต่โอเคอยู่นะกูให้มึงรวยสุดท้ายกูคือรวยดีนะท่านบริจาคนะครับพอดีตรงนั้นใช่ไหมครับใช่เปล่าครับ ดีตรงท่านบริจาคได้มาท่านก็ไม่ขอโกยนะครับมันมาดีตรงนั้นก็ดีไปอย่างนะถ้าหากว่าเป็นสะพานบุญท่านก็สร้างไว้เยอะแยะนะหลวงพ่อคูณนะครับแต่ผมไม่ชอบคำนี้ท่านเองนั่นก็โอเคทั้งหมดเลย ไม่ชอบมันสร้างค่านิยมต่อไม่ใช่ครับมันทำให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยไม่เราจะใส่กับการประกอบสมาชีพชอบนะครับถ้าเด็กไม่รู้อ่ะมันก็ซึมซับเข้าหูสู่ตาเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกเห็นได้ยากก็คือตรงนั้นแหละโอเคนะก็ดีเสียงมันดีขึ้นหลับตาฟังลุงเพลินๆแล้วลุงเคาะขันหนูต่อใจเลยรู้สึกมีไฟฟ้ากระชากออกจากตุ๊บตับตึ้งตังเลยโอ้โหวัย18กระชากมาพอดีเลยเป๊ะวัย18สาว18กลับคืนมาแมนบอแมนบอลุงว่าใช่นะจริงนะพลังลุงกระชากกระชากเนื้อเยื่อมาเป็น38นะไปเล่นไปฮ่าว่าไปโน่นฉี่เยอะเลยหลังจากออกจากสมาธิอ้าวดีครับขับของเสียออกครับฉี่เยอะมันของเสียมันออกนะคุณไม้ฉี่ไม้จีนะครับหนูดาวเริ่มฆ่าคุณหลวงอัฐานิตดาวเริ่มสู้ดาวองขาดได้ไงวะดาวเริ่มดาวเริ่มสู้ดาวจูปิเตอร์มาแล้วจูปิเตอร์ดาวพฤหัสสิเนาะใช่เอาผ่านไปโอเคดีครับผมรับแซบยินดีครับดาวเริ่มเขาได้เยอะนะเจ้านี้ดูมาตอยตัวนี่แข็งอย่างกระท่อนไม้เนี่ยคุณพัฒานิชเนี่ยเดินนอนแช่อยู่ไม่กี่เดือนเจอลุงหมอกเข้าให้กับไทเทนแมนช่วยกันนะจนทั้งตอนนี้เนี่ยปิ้งหนูกลับมาเป็นสาว18แล้วค่ะแม่อะไรขนาดนั้นนะไปกับลูกสาวลูกสาวแก่กว่าแม่โอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับยินดีด้วยละกันเอาละจบข่าวทางด้านฝั่ง YouTube นะกลับมาฝั่งเฟสนะฮะไปเด้อฝั่งเฟสตึ๊ดโอเคครับทำไมไม่ปาฏิหาริย์ที่ลุงพูด
คงยากค่ะทุกเรื่องค่ะคิดไปมันอะไรมันเจ็บคางมันเจ็บข้างในแปลไทยเป็นไทยให้เรียบร้อยนะคุณพุ่มพวงขอโทษคุณพุ่มพวงพยาวพยาวพุ่มพวงลุงเนี่ยหลุดพุ่มพวงทุกทีพุ่มพวงสู้ใครสอนได้ไงใครสอนเหนือกว่าพุ่มพวงนะอาบน้ำเสร็จมารับฟังเสียงลุงจากแล้วรู้สึกอบอุ่นค่ะโอเคชาวสาวชาวกรีกสาวชาวกรีกคุณมัทนานะครับร้อนหลังลงไปเอวร้อนมีอาการเย็นและหายใจโล่งมีน้ำลายออกมาดีจังเลยหนูขอบคุณเยอะๆคุณจันทร์โสภาคำโอเครับแซบตามนี้ฟังไปหลับเพิ่งตื่นนอนรู้สึกตัวฟังเสียงระฆังแล้วหัวโล่งโปร่งสบายตัวเบายาขาวยาขาวแปลว่าน้ำลายนะครับยาขาวเป็นนะยาขาวในปากมีมากร้อนทั้งตัวเสียงจิ้งหรีดในหูมันร้องอยู่ไกลๆเดิมเจ้าค่ะตามเสียงสิลุงดีวันนี้ได้หูทิพย์นะทับเล็ดตามเสียงสินะให้เสียงเป็นสัญญาณสิรู้จักเอามันเป็นประโยชน์สิหูดังหูร้องนะพลิกแพงหน่อยอย่าไปรำคาญมันเฮ้ยดีเว้ยลุงก็มีเสียงในหูจริงแต่มันเสียงอะไรลุงไม่บอกถึงบอกก็ไม่รู้เพราะมันคนละฟีลลิ่งคนละความรู้สึกเอาเปล่านะรู้สึกขนหัวลุกและหัวใจเต้นตุ๊บตับลุงโอเคคุณสาครรับแซ่บตามนี้ถ้ามีโดนที่ดียาเสพติดคงหมดไปยากถ้าคิดจะทำกันค่ะอ๋อนะแม่ไม่พูดมากยาเสพติดที่จะรำคาญคำว่ายาเสพติดไม่อยากให้ได้ออกจากปากลุงหรอกครับนะครับขัดความรู้สึกกินแล้วบ้างบอกว่ายาอยู่ขัดความรู้สึกนะปั่นจักรยานรับเสียงลุงไปด้วยอากาศ5องศาเซลเซียสแต่มือทั้งสองอุ่นจังเลยซึ่งปกติจะเย็นเฉียบข้างในรู้สึกเบิกบานยิ้มย่องผ่องใสภายในอันแน่คุณขวัญชัยอยากจะถามลุงว่าลูกชายฟังเพลงไทยองค์ใดพระสัมพุทธลุงก็จำไม่ได้นะองค์ใดพระสัมพุทธนี่ป.1หรือป.2เนี่ยป.1ป.2ป.3ป.4บทสวดมนต์พวกนี้ตอนนี้ลุงจำไม่ได้สักหมดเดียววิสุทธิ์ก็มีตามเพื่อนเพื่อนเขาตอนนั้นก็ไม่ได้ผมโอเคนะมันก็ไพเราะดีนะครับสวดป.1ป.2ป.3ป.4นี่ต้องจำพวกนี้ดีครับผมว่านะก่อนกลับบ้านก่อนอะไรต่างเลิกเรียนนะประมาณสักครึ่งชั่วโมงเลิกเรียนท่องไปสวดคนในศาสนาใดก็ท่องพวกนี้ดีทั้งนั้นนะครับสอนใจให้เด็กทุกคนจำได้บ้างครับจะจำทำนองจำอะไรพวกนี้ขอให้มีทำนองให้มีไพเราะเอาไว้นะครับนอนวันละสองรอบเดี๋ยวนะฟังหน่อยลูกชายฟังเพลงไทยองค์ใดพระสัมพุทธก่อนนอนวันละสามรอบสังเกตเวลาเขาเห็นสัตว์เขารักและมีจิตใจสงสารรักสัตว์มากลุงบอกว่าให้เด็กฟังเสียงทุ้มๆต่ำๆมีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะว่าเขาซึมซับจากการที่แม่รับฟังรับพลังบริสุทธิ์ได้ครับนะให้ลูกมาดูด้วยนะได้หมดครับจะซึมซับเองนะครับใช้ผ้าปิดตาหยุดอากาศรอทนดื้อ
ต่อด้วยหายใจอากาศทางจมูกรอทนดื้อโชกอากาศต่ออีกรอทนดื้อคายตามเสียงบนขันเกิดรูปกรวยความรู้สึกตามไปในกรวย4-5 ครั้งเจ๋งไปเลยอันนี้เรียกว่าเทคนิคตัวเองนะคุณทางเดินนะครับถือว่าเป็น Adapt Apply หมายความว่าเป็นปฏิภาณก็ว่าได้ครับไหวพริบนะฮะนั่นแหละครับพอเวลามันได้หลักมันจะกว่านไปได้หมดนะครับได้หลักได้แนวจะไปไหนก็เหมือนกับต้นไม้ถ้ามันยืนต้นแล้วมันจะลมมันจะมาด้านไหนมันก็สามารถที่จะโอนเอ็นไปได้ทุกเมื่อถ้ามันมีหลักมันพวกนี้นะครับมันก็ไม่ถอดไม่ถอนนะครับสาธุลุงนอนสมาธิไปพร้อมกับอากาศกับหน้าอากาศไปด้วยฟังเสียงขันดังก้องกังวานเข้าไปถึงขั้วหัวใจเลยเข้าไปถึงหูชั้นในทั้งหัวมันกระตุกเหมือนมันดูดเข้าไปในหัวเลยค่ะตัววูบว่าบุบบักหยุ่มหยิมหยุยหย่อยร้อนไปทั่วทั้งตัวเลยค่ะเอาไปไหนล่ะยาวเลยนะเข้าไปถึงหูตรงในหัวมันก็ตกเหมือนมันดูดเข้าไปในหัวเลยค่ะตัววูบวับบุ๋มบ่ำยุบยิบร้อนไปทั่วตัวเลยก็ตามด้วยกระตกทั้งตัวเลยค่ะช่วงลิ้นปี่ลงท้องมันก็เพิ่มตึงตังตึงตังก็เพิ่มลงเหมือนแบบว่ากำลังเป็นจังหวะจังหวะค่ะลุงตอนคุณลุงสวดมนต์เหมือนมีพลังมันดันขึ้นในหัวรู้สึกแบบตึงๆนิดนิดสักพักโล่งโปร่งสบายเลยแฮ่ไหวอีลีบอคุณอรวรรณเสือสืบสินะครับก็ประเภทเข้าเนื้อหนังมังสายังไงฟ้าเป็นไงดีขึ้นยังฟ้าปิ้งยังลุงทั้งแต่ไหนแล้วแต่เจอครั้งแรกฝ้ามันจะค่อยหายไปนะครับเจอพลังงานบริสุทธิ์สิวฝ้าหน้าดำนะโหทำให้เพศแม่ได้ผิวหน้าสาสาทุกคนแหละมือสองข้างลุงเนี่ยฮะคันยุบยิบตรงนั้นตรงนี้หาวน้ำตาไหลพรากคันยุบยิบนะฮะรูปมือมือรูปครับรูปตามช่วงนี้คันรูปอะไรที่เป็นส่วนนูนรูปเข้าไปอะไรเป็นส่วนว้าวรูปเข้าไปเดี๋ยวจะหายขันนะครับคุณสายลมลอยนะครับต้องประกอบอาชีพชอบจึงจะได้มาซึ่งของกินของใช้ของเก็บอาชายต้องเฮ็ดงานเด้อเฮ็ดงานเด้อบ่เฮ็ดงานบ่ได้เด้อแม่ใหญ่ทำงานทำการมันตามปกตินะๆพอลองที่เลสิทีนี้โอ้โห5:11ว้ายโถลุงงอดเพลินดีนะผมว่านะโอ้โหท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยไม่ลดลาวาสอกยินดีครับกลุ่ม YouTube กลุ่มเฟซโอเคยินดีครับ อ่ะพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบประกอบอาชีพมันต้องชอบนะให้รู้ไว้ประกอบอาชีพชอบผลจากการประกอบอาชีพก็จะรู้ว่าถ้าทำด้วยความชอบครับแล้วจะเกิดผลเองนะครับนะจำนะครับภาษาพวกนี้ขอให้ประกอบสมาชีพชอบให้ได้ตามปกติหรือมากกว่าปกติก็ยิ่งดีนะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินค้าที่หามาได้จะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบ่และอากาศขออาราธนาพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตตาประกอบไปด้วยพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจะนำมาดูแลปกป้องคุ้มครองคนที่เป็นมนุษย์สเทโวใจสูงใจสูงทำดีหนีชั่วทำไปเลยนะแต่คนไหนที่ใจต่ำใจเตี้ยเลี่ยดินโอเคไหมครับ
คิดจะทำลายล้างคิดจะเข่งคิดจะฆ่าไม่ว่าฆ่าไวรัสโคโรนาคิดจะฆ่ามันอย่างเดียวเจอแน่นอนบอกเลยครับนะเอาเป็นว่าทำไม่ดีเลยเจอแน่ๆหนีพ้นแล้วครับทางน้ำจะหนีไปไหนมนุษย์บอกเหมือนกันอากาศเหมือนกันจะอยู่ให้รู้ไหนจะรู้นะสู่พระราชภาณะของพระศรีอะดุยเมตรัยไม่ได้หรอกนะชานะชานเอาล่ะก็เชื่อว่าน่าจะดีทุกท่านทุกคนที่อยู่หน้าจอเนาะทำดีละชั่วทำใจให้สงบตักพัฒนาจิตให้ได้และผ่องใสเราจะเป็นชาติสุดท้ายกันดีบ่นะแต่เดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดสว่างตุลาตุลกาที่เดินก็ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งบรรยากาศดีนะดีไหมเออพยักหน้าเองสิพี่ก็แหละแล้วสุขเถอสุขเถอชาวประชาดูงอกดูงอกเกินบ้า abnormal and unconscious ขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมงในรั้วทุกมงในทุกรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม